วัสดีครับวันนี้ก็มาแกะกล่องตัวผู้เล่โอเวอร์ไซส์หรือผู้เล่แต่งของไลเดียนะครับก็ลักษณะตอนนี้ก็คือว่าผู้เล่ลักษณะประเภทนี้ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมสูงเนื่องจากการใช้ผู้เล่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้เราประหยัดและก็เซฟวัตในการปั่นนะครับความลื่นของจักรยานก็จะมีมากขึ้นสาเหตุที่ทำให้มันใช้ผู้เล่ลักษณะโอเวอร์ไซส์แล้วมันลื่นก็เพราะว่าการพาดผ่านของโซ่นะครับโซ่จะมีการพาดผ่านที่กว้างขึ้นแรงเฉื่อยของตรงกลางมีมากขึ้นเพราะว่ารถจักรยานทั้งคันจุดที่เราเสียสูญเสียแรงไปแล้วก็จุดหน่วงมากที่สุดก็คือส่วนของผู้เล่นะครับการใช้ลักษณะผู้เล่โอเวอร์ไซส์หรือผู้เล่แต่งแบบนี้ก็จะช่วยให้การปั่นของเรานอกจากปั่นสบายขามากขึ้นนะครับแล้วก็เซฟแรงมากขึ้นสังเกตว่าผู้เล่โอเวอร์ไซส์ในตลาดตอนนี้มีมากแต่ส่วนที่แตกต่างของไลเดียก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่า Ectish นะครับลองสังเกตฟันของไลเดียนะครับจะมีขนาดไม่เท่ากันตรงนี้จะมีขนาดใหญ่นะครับเป็นการล็อกโซ่เพราะว่าปัญหาที่เจอในผู้เล่โอเวอร์ไซส์หลายๆยี่ห้อก็คือว่าการใช้งานไปก็จะทำให้เข้าเกียร์ลำบากไม่สมูทแล้วก็จนเกิดอาการโซ่ตกซึ่งตรงนี้ของไลเดียจะไม่มีปัญหาตรงจุดนี้เพราะเขาใช้เทคโนโลยีที่บอกที่เรียกว่า Ectish นะครับตรงส่วนของลูกปืนจะเป็นลูกปืนเซรามิกนะครับเป็นฟูลเซรามิกที่ไม่ต้องหยอดน้ำมันมีความลื่นค่อนข้างสูงนะครับก็จะปั่นได้อยู่ค่อนข้างนานนะครับการทำความสะอาดก็เพียงแต่ใช้ลมเป่าเท่านั้นนะครับตัวเคสจะเป็นคาร์บอนตัวลูกปืนก็จะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนลักษณะคอมโพสิตซึ่งจะไม่กินโซ่นะครับสินค้าของไลเดียจะรับประกันอยู่2ปีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอลูมิเนียมตอนนี้เรามีหลากหลายรุ่นนะครับสำหรับผู้เล่ก็คือว่าสำหรับใช้กับดูราเอแคมป์แบ็คนะครับหรือ Slam นะครับ E-Tab ตรงนี้ก็จะแบ่งแยกรุ่นโดยเฉพาะถ้าหากสนใจก็ลองติดต่อมาที่ทางเพจ Cycling Model ได้ครับขอบคุณครับ